สวัสดีครับสปอร์ตบาร์อัปเดตวันนี้จะมาคุยถึงเรื่องราวของ2ยอดกุนซือแห่งยุคสมัยเจคินคอปและเป๊ปกัาดิโอลากับการต่อสู้ันครั้งสุดท้ายในเวทีพรีเมียร์ครับ10มินาคม2024การแข่งขันบิ๊กแมตช์ของพรีเมียร์ในสัปดาห์ที่28ใครชนะจะก้าวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงหลังจากที่1วันก่อนหน้านี้ครับอาร์เซนอลนั้นเอาชนะเบรนฟอร์ไปก่อนขึ้นไปยืนเป็นจ่าฝูงครับแล้ววันนี้ จากฝูงเก่าอย่างลิเวอร์พูลและลองจากฝูงอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้เจอกันดูภาพรวมนี่เหมือนกับนัดชิงชนะเลิศของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเลยทีเดียวเจอกันครั้งแรกในฤดูกาลนี้ที่บ้านของซิตี้ครับเสมอกันไป1ประตูตอนน่อ1เหตุการณ์เดียวกันวันนั้นอาร์เซนอลก็เอาชนะเบรนฟอร์ดและก้าวขึ้นไปเป็นจ่าฝูงโดยผู้เล่นของฝั่งทีมเยือนอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้นี ขาดแค่เพียงรูเบนดีอาเท่านั้นอาจจะพ่วงปีกซ้ายอีกคนครับที่วันนี้เชรมีดกูกูไม่ฟิตพอที่จะลงสนามในฐานะ11คนแรกส่วนทางด้านฝั่งของลิเวอร์พูลอาจจะดูเยอะกว่าไม่มีประตูมือนหนึ่งอย่างอาลิสันเบเกอร,อร์ไม่มีเทนอเ no, ล็กซานเดอร์อาร์โนรวมไปถึงอิบาฮิมาโกนเต้แกนกลางตัวรุกคนสำคัญของทีมก็ไม่ได้ลงสนามโมเมสซาราวันนี้นั่งดูเพื่อนๆน,นั่งดูน้องๆก่อนเกมในวันนี้ทั้งเกมก็ต้องบอกว่า มีช่วงเวลาที่สลับกันครับช่วงเวลาที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ดีกว่าบ้างช่วงเวลาที่ลิเวอร์พูลดีกว่าบ้างแต่ก็ต้องบอกตรงๆว่าวันนี้ลิเวอร์พูลทำได้เหนือความคาดหมายมากกว่าเล็กน้อยจากตัวผู้เล่นที่ครึ่งหนึ่งของทีมเป็นเด็กจากอะคาเดมี her, ่แคลมินเคลเลอร์จารีลคอนซาคอนเนอร์แบดลีย์ฮาวิเอเลีย รวมไปถึงโจโคเมสที่ขึ้นมาก่อนวัวนี้ได้รับโอกาสลงเป็นตำแหน่งแบ็กซ้ายคือเวลาแรกนั้นโจโคเมสทำผลงานได้ดีจริงๆในการรับมือกับฟิลโฟเดนที่ทำให้ฟิลโฟเดนวันนี้ดูจะเงียบไปเลยทีเดียวแต่มันก็แลกมากับมิติทางเกมลุกครับพอเห็นว่าโจโคเมสเล่นดีมันก็เข้าตาหละแต่เกมลุกก็หายไปโกเมสอาจจะแทนพื้นที่ได้ทำผลงานได้จนครึ่งเวลาหลังบอสใหญ่ลิเวอร์พูลอย่างเจนครับก็ ต้องส่งลูบัสซารลงมาจริงๆแล้วก็ขยับโจโคเมสไปเล่นทางแบ็คขวาที่ตัวเองถนัดปีนี้โจโคเมสเล่นหลายตำแหน่งมากนะฮะหลายคนรู้ดีอยู่แล้วนะตรงนี้อ่ะโอเคไม่เป็นไรในเรื่องของรูปเกมไม่ได้เป็นประเด็นใหญ่ที่จะพูดถึงในวันนี้ครับแค่อยากจะเกินให้เห็นถึงสถานการณ์ภาพรวมของพรีเมียร์ลีกก่อนเป็นจอห์นสโตนครับที่ยิงประตูให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้ขึ้นนาทั้งทางนี่ต้องบอกว่ารูปเกมเนี่ยเวอร์วพูดีกว่าจุดนี้น่าชื่นชมนะครับ ทั้งเสียงเชียร์ในสนามพลังของนักเตะเหมือนมีพลังแฝงเพิ่มขึ้นเมื่อเล่นในแอนฟิลด์จำนวนเด็ก Academy, อะคาเดมี่ผสมกับซุปเปอร์สตาร์นะรวมถึงสไตล์การเล่นที่เจเกนคอปคิดมาแล้ววอตรลุเอนโดนี่ควบคุมพื้นที่แดนกลางได้อย่างหมดจบเาโดวซินวาเควินเดอร์บอยฟิลโฟเดนที่เป็นศูนย์กลางของทีมวันนี้สู้มิดฟิลด์สมูไรรายนี้ไม่ได้เลยแต่นั่นแหละฮะนี่คือฟุตบอลครับเมื่อทาไม่ได้ก็โดนเขาทาก่อนลูกคอนเนอร์ลูก นี่ก็มันไม่ได้มาสะจั์อะไรมากมายนะจะเป็นลูกสูตรลับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้นั้นเก็บเอาไว้ฤดูกาลนี้แทบไม่เคยเล่นเลยเควินเดอะบอยครับเปิดเข้ามาในจุดนัดพบในกรอบเขตโทษจอนสโตนสอดเข้ามาหญิงมีจังหวะที่นาทานอาเกสกีนผู้เล่นของลิเวอร์ p o o ออกไปจงไปดูกันอีกทีครับในเรื่องของการรบกวน การแข่งขันเรื่องราววุ่นวายเกี่ยวกับกรรมการเนี่ยยังคงมีอย่างต่อนเนื่องแต่ลูกนี้เสียแล้วก็คือเสียผมเชื่อว่าแฟนลิเวอร์พูลก็ไม่รู้จะโทษอะไรกับนักเตะที่มีทั้งหมดนี่เหมือนเป็นแผนลับที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใช้ได้แค่ครั้งนี้ครั้งเดียวแล้วก็ทํามาสําเร็จหมดจดครึ่งหลังลงมาเป็นลิเวอร์พูลได้ประตูตีเสมอซึ่งผมเชื่อว่าเจเกนคอปนี่เตรียมเปลี่ยนเกมรุกอยู่แล้วแต่ว่ามาได้ประตูนี้ซะก่อนบอลจ่ายผิดพลาดของตัวเองครับนาธานอาเก้ส่ง กลับมาในจังหวะที่ไม่ดีแต่ก็ต้องชื่นชมดาวินนูเยสที่ใช้ความเร็วพุ่งเข้าไปในกรอบแขกโทษถึงบอลก่อนเอเดรสันครับที่เข้าปะทะลูกนี้เป็นจุดโทษในทันทีแมคลิสเตอร์เป็นคนสังหารเข้าไปพุ่งถูกเหมือนกันแหละเอเดรสันแต่ว่ารับไม่ได้จากนั้นเรลวูพกูก็เปลี่ยนเกมครับส่งซาร่าลงมาส่งแอนดูรบัสันลงมาเติมมิติในเกมรุกแล้วก็เปลี่ยนดาวินนูเยสออก เรื่องราวในระหว่างการเปลี่ยนตัวของวันนี้ก็สนุกเข้มข้นไม่แพ้กันมีจังหวะที่อย่างที่บอกไปเมื่อคู่ครับว่าเอนโดวันนี้ดีจริงๆแดนกลางของซิตี้ที่เคยเหนือกว่าคู่แข่งมาทั้งหมดวันนี้เล่นไม่ออกครับเป๊ปกดยุล่าถึงก็ต้องถอดเควินเด b o y บอยออกเควินเดบอยก็ออกไปแบบไม่พอใจด้วยเบื้องหลังก็มีภาพเป๊ปไปงอเดบอยนิดนึง <laughs> นี่คือลูกชายสุดที่รักยังดีครับที่มันจบกนนารแข่งขันลงที่ คนเสมอหนึ่งประตูต่อหนึ่งไม่งั้นนี่อาจจะเป็นรอยล้าวที่ใหญ่กว่าที่คิดถ้ามันจบลงที่ความพ่ายแพ้ของแมนเชสเตอร์ซิตี้จนกระทั่งนาทีสุดท้ายครับ99ทีมเกือบได้ลูกโทษที่จุดโทษจังหวะที่โดกูเตะเข้าที่ยอดอกของอาซิสตแมกคาริเตอร์จะเรียกคำนั้นก็คงไม่ถูกมันเป็นการสกัดบอลแหละแต่สกัดสูงไปหน่อยอาจจะโดนที่บอลครับแต่มันก็โดนหน้าอกด้วยไงจะกินคอปให้สาผั์หลังจบเกมว่าถ้าไม่มีลูกบอลเนี่ย ดูกูนี่ฆ่าแม็กอลิสเตอร์ไปแล้วแลวก็ให้สัมภาษณ์สไตล์ติดตลกฮะแต่ว่าคือความจริงอจบเกมการแข่งขันก็เสมอกันไปหนึ่งหนึ่งคนที่ยิ้มอยู่ไกลๆก็คือสาวกปืนใหญ่ที่เป็นจ่าฝูงอยู่แล้วตั้งแต่ก่อนแข่งนะครับแต่สกอร์มันสวิงให้แมนซิแซงขึ้นไปแป๊บหนึ่งนะก่อนที่ลิเวอร์พูลจะตีเสมอแล้วก็กลับมาคะแนนเท่ากันกันกบอาร์เซนอลแล้วก็เป็นรองจ่าฝูงอยู่ในขณะน,นี้ยังคงเข้มข้นครับในศึกพรีเมียร์ลีกแต่ประเด็นสําคัญก็คือว่า นี่คือนัดสุดท้ายของ2ยอดกุนซือแห่งยุคเจเกนคอปกับเป๊ปกวิดิว,วลาหลายคนรู้กันดีครับว่าเจเกนคอปออกมาประกาศยุติบทบาทการเป็นโค้ดการเป็นผู้จัดการทีมอย่างน้อยก็อีก1ปีครับจะไม่รับงานใดๆเลยจะออกจากแอนฟิลสิ่งที่เขาทิ้งไว้ก็คือมรอดกนะครับอะคาเดมี่เด็กอะคาเดมี่เริ่มหยิบม,มาใช้ได้แล้ววันนี้เห็นๆแล้ว5คนลงมาต่อกอทีมซูเปอร์สตาร ก่อนเกมก็มีดราม่าเรื่องนี้ที่เทนบอกว่าแชมป์ของพวกเขานั้นมีความหมายนะบอกว่าไม่ได้ใช้เงินเยอะเหมือนแมนเชสเตอร์ซิตี้ก็พูดอันนี้ดราม่าอันนี้เดี๋ยวไปพูดกันทีหลังเอาเรื่องนี้ก่อนเป๊ปกับคอปจบแล้วคือฝั่ง ESPN เนี่ยเขาก็ลงสั้นๆน,นะครับเจเกนคอปแอนด์เป๊ปก็เดียวล่า g o ฟ e ก e a d to head คือเจอกันมา30ครั้งเจเกนคอปชนะ12เป๊ปชนะ11 end of era ่สิ้นสุดยุคสมัยของทั้ง2คนแล้วเรียบร้อย สาครั้งที่เจอกันนะครั้งแรกเจอกันที่เยอรมันนะศึกเยอรมันซูเปอร์คัพปี2 0 1พาปีนั้นบบเยนิูนิกเป็นแชมป์เป็นดับเบิลแชมป์ด้วยซ้ําการเจอกันในครั้งแรกเจอก,กันคนัพน,นะนั้นเอาชนะเป๊ปกอดิโอลาไปได้ดอทมูนวันนั้นเอาชนะบบเยนิวนิกไป4ี่ตัต่อ2ทําับทหันกันที่บุนเดสลีกาเสร็จก็มาต่อกันที่พรีเมียร์ลีกโดยเจอกันคัพนั้นมาก่อนมาก่อนแป๊บหนึ่งนะแล้วกอดิโอลาก็ตามมา กลายเป็น2ทีมที่ต่อสู้กันแบบถึงพลิกถึงขิงอาจจะมีสไตล์ที่แตกต่างกันครับแต่มีการให้เกียรติกันและกันอยู่เสมอโอเคยุคเก่าครับเราอาจจะเห็นการต่อสู้ทางหน้าจิตวิทยาของอร์เซนเวนเกอร์กับเซอร์อเล็กเฟรกูสันแต่2คนนี้แตกต่างไม่เคยโยนจิตวิทยาใส่กันไม่เคยสาดน้ําส่วนใหญ่จะใช้คําว่า respect ให้เกียรติกันจนกระทั่งจบการแข่งขันในเกมนี้สื่อก็สัมภาษณ์ครับเป๊ปกอดิวลาว่าการเจอกับ เจเกนคอปเนี่ยมันเป็นยังไงวงแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่เจอกันเนี่ยมันเป็นยังไงวะเป๊ปนี่ก็พูดแต่ว่า he'll be back เขาจะ will be back แน่นอนเขาจะกลับมาแน่ๆนักข่าวว่าถามว่าจะคิดถึงเจเกนคอปไหมเขาก็พูดประมาณว่าเพราะว่ามีเจเกนคอปเนี่ยนะครับมาเป็นแรงขับมาเป็นแรงผลักดันเขารักงานนี้มากมายผมจะพูดยังไงดีเขาทําให้ทีมเราดีขึ้นทําให้ผมเป็นผู้จัดการทีมที่ดีขึ้นผมหวังว่าเขาจะกลับมาโดยเร็วเพราะฟุตบอลต้องการคนแบบเขา นี่ก็คือการอีกหนึ่งการให้เกียรติกันจบลงไปแล้วจริงๆครับตามที่ ESPN บอกหรือจริงๆสื่ออีกมากมายครับนี่คือเวอร์ชั่นฟุตบอลสโมสรครับผมกำลังจะบอกว่ามันอาจจะมีอีกหนึ่งครั้งครับที่ให้เป๊ปได้ขึ้นมาเทียบเท่ากับเจอเก้นคอปที่12ครั้งเท่ากันในเวอร์ชั่นฟุตบอลสโมสรนนี่แหละเพราะอย่าลืมว่าทั้งสงทีมยังอยู่ในเส้นทาง FA แต่แน่นอนครับกูแข่งอย่างนิวคาสเซิล และแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคงไม่อยากเห็นสิ่งนั้นเกิดขึ้นแน่นอนเพราะพวกเขาคือคู่แข่งที่จะเจอกันใน FA ฟเอัรอบ8ทีมสุดท้ายถ้ามันเป็นจริงลิเวอร์พูลผ่านแมนยูไปได้แมนเชสเตอร์ซิตี้ผ่านนิวคาสเซิลไปได้แล้วไปเจอกันครับครั้งสุดท้ายของ2คนนี้แม้ได้ยิ่งมันเป็นไฟนอลน,นะคงเป็นแบบแม์แห่งความฝันสุดๆจริงๆนะครับหลายคนรอคอยแล้วในเวอร์ชันของเป๊ปกับคอปเวอร์ชั่นทีมชาติซึ่งมันจะเกิดขึ้นหรือเปล่าไม่รู้ครับสิ่งที่เกิดขึ้นตอนนี้มันเป็นไปแล้ว ถามเพื่อนเพื่อนหน่อยดีกว่าพูดถึงกุนซือสองคนนี้หน่อยว่าคิดเห็นอย่างไรกับเขาครับทั้งเป๊ปและคอบใครเก่งกว่ากันคําถามนี้อาจจะตอบยากนะบางคนบอกว่าคอบเก่งกว่าบางคนบอกว่าเป๊ปเก่งกว่าทุกคนคงมีเหตุผลมารองรับครับพูดคุยกันหน่อยอยากให้พูดคุยกันด้วยเหตุผลนะครับสงครามลุกหนังจบลงไปแล้วครับแต่เชื่อว่ามิตรภาพของทั้งสองคนนี้ยืนยาวอย่างแน่นอนและนี่คือบทสรุปของค่ำคืนนิบานมานครับ ลีวอร์พูล1แมนเชสเตอร์ซิตี้1สวัสดีครับ